ช้าๆนะครับเพราะนครปฐมเป็นทางเดียวที่เราเข้าได้ทีละขบวนแต่คงไม่ต้องหยุดนะครับแค่รอจังหวะไหลรอจังหวะแต่แดดวัวมาตู้แล้วเนี่ยขึ้นเดี๋ยวก็จะเบี่ยงขวาเทียบชานทางล่องเดี๋ยวไปชมภาพฝั่งนู้นกันดีกว่าครับจะได้เห็นตัวสถานีด้วยนะครับต่อไปรถตัวนี้นะครับก็จะมีตัวรับอ่านอันนั้นเป็นตัวรับนะครับตัวรับส่งสัญญาณนะครับก็จะมีติดข้างรถด้วยเช่นกันเมื่อรถผ่านนะครับก็จะทำให้รู้นะครับว่ารถไปถึงไหนแล้วก็จะเข้าไปรายงานในระบบนะครับทางของระบบนั้นสัญญาณแล้วก็จะมีส่วนที่จะแจ้งข้อมูลให้ผู้โดยสารทราบด้วยนะครับจะโดนรื้อออกนะถ้าไหนนะจะลองเดี๋ยวตัวรถใหญ่นะคงไม่ทำลายหรอกครับเดี๋ยวสุขทานออกอยู่ระหว่าง
ลับไปอีกฝั่งต่อครับครับทางนี้ซ้ายมือเป็นทางประทานขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเบี่ยงซ้ายอีกรอบหนึ่งเพราะทางเบี่ยงของนครพนมจะยาวนะครับโดยอาศัยแนวรางเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับในการนำมาใช้งานต่อเลยยาวปกติครับเดี๋ยวซ้ายอีกรอบนะครับสู่ทางประทานขึ้นครับจุดนี้ไปก็จะเหลือแค่2ทางแล้วเดี๋ยวผมจะพากลับไปดูอีกฝั่งนะเดี๋ยวไว้ถึงที่ยูรถพระราชวังสนามจันทร์ก่อนบริการอยู่บ้างนะครับเราก็เห็นว่าตรงณจุดนี้นะครับเหลือแค่2ทางแล้วเป็นทางประธานขึ้นล่องนะ